ลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามมากมายเลยนะครับว่าใช้น็อต M8 M10 M12 M20 เนี่ยผมต้องซื้อลูกบล็อกเบอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casco Group Channel นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน็อตกับลูกบล็อกแล้วก็พวกประแจนะครับคือจะมีลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามมากมายเลยนะครับว่าใช้น็อต M8 M10 M12 M20 เนี่ยผมจะซื้อลูกบล็อกเนี่ยผมต้องซื้อลูกบล็อกเบอร์อะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโบนอยู่ในมือมีน็อตอยู่ในมือเนี่ยเราสามารถวัดเองได้โดยวัดที่หัวน็อตว่ามันขนาดเท่าไหร่ถูกไหมฮะไอแบบเนี้ยง่ายครับแค่คว้าเวอร์เนียมาวัดเราก็รู้แล้วว่าเราต้องใช้เบอร์อะไรแต่ในกรณีที่เราไม่มีโบนอยู่ในมือนะครับเขามีเปเปอร์มาให้ใบหนึ่งสมมุติว่าอีก4-5 วันข้างหน้าเนี่ยจะมีเครื่องจักรเข้ามาเนี่ยเราต้องประกอบเครื่องจักรกันโบนของเครื่องจักรที่ต้องใช้ประกอบเนี่ยมีทั้ง M8 M10 M12 M20 จนถึง M30 เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราต้องเตรียมเครื่องมือเพื่อที่จะมาขัดน็อตพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกมาว่าต้องใช้ประแจเบอร์อะไรครับเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็น M16 เนี่ยตัวนี้ M16 ต้องใช้ลูกบล็อกเบอร์อะไรหรือว่าประแจปากปลายเบอร์อะไรวิธีการง่ายๆเลยก็คือดูเทียบจากตารางนะฮะเป็นตาราง Spanner and Socket Size for Metric Bone นะพิมพ์ออกมาดีกว่าตั้งนะครับได้มาแล้วครับนี่ฮะครับเนี่ยมันจะมีบอกช่องแรกเนี่ยมันเป็น Bone Nominal Diameter นะครับช่องแรกเนี่ยคือขนาด M Knot ขนาด M Knot เนี่ยคืออะไรขนาด M Knot ก็คือถ้าสมมติว่าบอกว่า M16ไอ้ขนาดเกลียวตรงนี้มันนะครับก็คือโต16นิ้วส่วนหัวใช้เบอร์อะไรแล้วก็มาดูลูกบล็อกกับสแปนเนอร์ตามตารางนั้นเลยช่องที่2นะครับว่าใช้เบอร์อะไรเป็นตัวนี้เขาบอก M16 ใช้24แล้วก็ต้องใช้ประแจปากปลายเบอร์24หรือว่าลูกบล็อกเบอร์24ครับนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดไดมิเตอร์เกลียวแล้วได้ M16 แล้วหัวมันเป็นลักษณะที่เป็นหัวจมนะครับเป็นแบบที่ต้องใช้ประแจ L ขันแล้วก็ต้องมาดูช่องที่3ครับM16 ก็ต้องใช้ประแจ L เบอร์14หรือว่าลูกบล็อกเดือยโผล่เบอร์14นะครับที่เป็นลูกบล็อกแล้วก็มีเดือยขึ้นมาเป็น6เหลี่ยมนะครับส่วนตารางเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับก็ใครคิดว่ามีประโยชน์หรือว่าลิงก์ไปดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ฝากกด Subscribe ให้นิดนึงนะครับกดไลค์กด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับที่จริงๆก็คือตั้งใจจะเอาตารางมาแจกเนี่ยแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ